นะครับที่น้องผิดอ่ะดีแล้วครับดีแล้วที่มานั่งติววันนี้นะครับนะ ก่อนอื่นก็ขอกล่าวคนว่าสวัสดีนะครับชาวคณิตศาสตร์ขนมหวานทุกคนนะครับวันนี้เป็นภาคกอคณิตศาสตร์นะครับทุกคนเจอกันวันอังคารแบบนี้นะครับประมาณสักประมาณหนึ่งทุ่มเนี่ยทุกคนจะต้องรู้เลยว่าเราจะเจอกับอะไรนะครับคนโตคนตกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับไม่น่าจะพลาดในส่วนของคณิตศาสตร์นะครับนะคณิตศาสตร์เป็นยาขมครับแต่เจอจันแก็ปเนี่ยจะเป็นขนมหวานเลยนะครับคำถามคือคณิตศาสตร์ขนมหวานเนี่ยมันขึ้นชื่อแบบนี้มาได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องเล่นๆครับ น้องจะต้องฝึกดูโจทย์ให้เป็นนะครับเพราะฉะนั้นทุกอาทิตย์อาจารย์แก๊บก็พยายามพาพวกเราไปดูโจทย์ให้เยอะๆนะครับให้พวกเราเห็นโจทย์หลายๆแบบนะครับในการสอบรับรฬฬฬาชการเนี่ยน้องต้องทําคณิตศาสตรภาคกอให้ได้ถ้าน้องจะสอบภูเพื่อช่วยคณิตศาสตร์สําคัญน้องจะสอบกอพอคณิสสตรสําคัญน้องจะสอบข้าราชการสังกัดไหนก็ตามคณิตศาสตร,ร์าาเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดนะครับ นะก็ขออนุญาตทักทายทุกคนนะครับนะสวัสดีทุกคนเลยนะครับอันนี้เป็นการติวในช่วงที่1นะครับอ่าแจ้งพวกเราไว้ก่อนนะครับเป็นการติวในช่วงที่1นะครับสาหรับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับสามารถโหลดเอกสารได้เลยนะครับน้น้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับโหลดเอกสารได้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มลับนะครับน้องดูทางแฟนเพจแกปติวเตอร์ดูทางแฟนเพจรวมพลคนสอบครูผู้ช่วยกับยุทธศ์ชารติวเตอร์ไม่ว่าน้องดูในช่องทางไหนก็ตามนะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแรกนี้ เราทุกคนจะสามารถดูอาจารย์แก๊ปติวได้นะครับประมาณสักประมาณ78ข้อ10ข้อประมาณนี้นะครับเราจะได้ฝึกกันไปด้วยใครไม่มีเอกสารนะครับน้องสามารถจดตามได้นะครับกดไลค์กดแชร์ไว้อาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปอันนี้เสร็จเอาไปลง YouTube ด้วยนะฮะเดี๋ยวไปลง YouTube ด้วยนี่รีบแท็กเพื่อนเข้ามาเลยนะครับวันนี้บอกมีสาระนะครับนะวันนี้มีสาระนะครับนะเออมีสาระสักหน่อยเพื่อนบอกนะครับนะแท็กเพื่อนเลยนะครับนะ เรียนกับอาจารย์แก๊ปแล้วคณิตศาสตร์เป็นของหวานนะครับเป็นเบาหวานด้วยน้องๆน้องน้อง,น,อง,น,องน้องเติ้ลบอกเป็นเบาหวานด้วย <c oughs> ทุกคนวันนี้คณิตศาสตร์เรามาเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับนะเป็นประจำนะครับทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงน้องจะได้ฝึกกับคณิตศาสตร์นะครับมาเดี๋ยวเช็คความพร้อมหน่อยนะครับนะใครพร้อมแล้วกดเลขสองหน่อยครับนะใครพร้อมแล้วกดเลขสองหน่อยนะครับพิมพ์เลขสองมาเลยนะครับใครพร้อมแล้วนะครับหยิบกระดาษประกาพร้อมแล้วโหลดชีทพร้อมแล้วกดเลขสองหน่อยนะครับนะ น้องตาบอกว่าดูย้อนหลังครับอาจารย์ครับพึ่งเข้ากลุ่มโอเคนะน้องกหนกวันสวัสดีค่ะน้องฟ้าสวัสดีครับอสวัสดีคุณครูทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเช็คความพร้อมหน่อยนะครับเช็คความพร้อมหน่อยนะฮะกดเล็กหน่อยครับกดเล็กหน่อยใครพร้อมแล้วกดเล็กยาวๆมาเลยนะครับพิมพ์เล็กมาหน่อยนะครับเช็คความพร้อมหน่อยนะเริ่มกดกันมาแล้วโอเคครับนะถ้าถ้าไม่กดนี่แสดงว่างงมากเลยนะครับนะสงสัย ประชุมกันทั้งวันจนงงกันหมดแล้วนะครับนะวันนี้เห็นว่ามีคุณครูได้เข้าประชุมกันด้วยนะครับนะได้รับนโยบายนะครับจากท่านรัฐมนตรีนะครับอ่ะทุกคนครับวันนี้คณิตศาสตร์เรามาเริ่มกันเลยครับนะเริ่มกันเลยนะครับลุยครับข้อที่1เลยนะครับข้อที่1เลยนะข้อที่1ครับเริ่มเป็นประจําทุกอาทิตย์ครับน้องจะได้ฝึกเกี่ยวกับ อนุกรมนะครับอนุกรมความสัมพันธ์ของตัวเลขนะครับจริงๆคณิตศาสตร์เขาไม่เรียกว่าอนุกรมนะครับนะมาข้อที่1เลยครับทุกคนครับ2ข้อนะครับ2ข้อจะเป็นอนุกรมนะครับเดี๋ยวเรามาฝึกกันวันนี้นะครับข้อที่1ครับ7จ42 1668ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ช้อยมี672 8 4 0เจ็ดสิบีนะครับนะ อ่าสาหรับน้องที่อยู่ในกลุ่มตอบมาได้เลยครับน้องน่าจะมีชีตอยู่แล้วนั้นจะทําข้อสอบมาแล้วด้วยนะครับตอบคําถามมาได้เลยนะครับนะวันนี้อาจารย์เก๊บจะไปช้านิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆคนดูทางหน้าเพจ Facebook ไม่มีกระดาษจดนะครับหรือไม่มีโจทย์กันมาก่อนนะครับก็หยิบกระดาษขึ้นมาจดโจ์นะครับแล้วมาฝึกทำมาโจทย์ไปทําได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบมาเลยครับนะอ่าทุกคนข้อนี้ครับมีเลข7ครับมีเลข14ฮะ42ครับ168ครับ ตัวต่อไปตอบท่าไหรรอ่ามีคนเริ่มตอบมาแล้วนะข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับน้องเห็นเลขเนี่ยเจ็ดแล้วไปสิบสี่เนี่ยสิบสี่แล้วไปสี่สิบสองเนี่ยสี่สิบสองแล้วไปหนึ่งร้อยหกสิบแปดเลยเนี่ยเลขเหมือนเพิ่มขึ้นเยอะนะครับมันเพิ่มขึ้นเยอะแต่เอาล่ะถ้าใครเป็นคนที่ฝึกเลขแรกนะครับเพิ่งเคยเริ่มจะฝึกเนี่ยนะครับแน่นอนสิ่งที่น้องต้องทําก่อนเลยคืออะไรครับเราจะต้องดูก่อนเลยใช่ไหมดูแล้วเดาก่อน คนที่เพิ่งเริ่มฝึกนะดูแล้วเดาก่อนนะครับนะนี่น้องน้องนุกเกอร์นุกเกอร์นะเฉลยมาให้แล้วนะครับนะเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเรามาแลกเปลี่ยนความรู้กันครับอย่ามาคนเจอโจทย์เนี่ยถ้ายังไม่รู้ว่าต้องทํายังไงนะครับเราต้องดูก่อนว่าเฮ้ยเดไปสิบสี่เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเจ็ดเว้ยเห็นไหมสิบสี่ไปสี่สิบสองเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับยีนะ่สิบแปดฮะยี่สิบแปดสี่สิบสองไปหนึ่งร้อยหกสิบแปดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นครับ มันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อยยี่สิบหกฮะเพิ่มขึ้นหนึ่งร้ยี่สิบหกถ้าใครที่ทำวิธีนี้ถามว่าผิดไหมทุกคนฟังดีๆนะครับฟังจากปากอาจารย์แก๊ปให้ดีนะครับไม่ผิดนะครับถ้าใครทำวิธีนี้ไม่ผิดนะครับแต่มันเพียงแค่ว่ามันทำแล้วมันไม่เจอคำตอบมันไม่เจอว่าตัวต่อไปเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงทันไหมฮะเนี่ยพอพอมันเพิ่มขึ้นแล้วเนี่ยมันไม่รู้ว่าตัวต่อไปเพิ่มขึ้นยังไง นี่จึงเป็นเหตุผลว่าข้อสอบพวกนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับพี่พูดตลอดนะข้อสอบพวกนี้ไม่มีสูตรลัดน้องต้องทําการสังเกตให้ได้นะครับสังเกตให้ได้ว่าเลขเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงนะครับเอ้มันเพิ่มขึ้นแบบนี้เฮ้ยมันไม่ใช่แล้วนะครับอย่งางบางคนเห็นโจทย์เนี่ยรู้เลยเนี่ยหลายคนตอบมาแล้วนะครับนะขอญยตเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามีโจทย์อีกหลายข้อครับทุกคนครับทุกคนพอเราเห็นเลขแบบเนี้ยเพิ่มขึ้นด้วยการบวกไม่ได้แล้ว เราต้องลองคูณครับเจ็ดคูณสองได้สิบสี่สิบสี่คูณสามได้สี่สองคูณสามได้สี่สองแค่เห็นแค่นี้อาจารย์เชื่อว่าพวกเราน่าจะรู้แล้วตัวต่อไปคะคูณสี่ครับไม่เชื่อพวกเราไปคูณเลขดูนะครับสี่สองคูณสี่จะได้หนึ่งร้อยหกสิบแปดพอดีเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นแพทเทิร์นแล้วนะครับเห็นทางสว่างแล้วนะครับเราจะรู้แล้วว่าทางสว่างของเรามันคืออะไรเนี่ยคูณสองคูณสามคูณสี่ต่อไปต้องคูณห้าแน่ คำตอบข้อนี้ก็เลยตอบหนึ่งร้อยหกสิบแปดคูณห้าแล้วคูณเลขไม่ต้องอายใครครับน้องๆเราไม่ต้องอายใครน้องคูณเลขเลยนะครับตั้งคูณเลยแปดห้าสี่สิบใส่ศูนย์ทดสี่หกห้าสามสิบทดสี่เป็นสามสิบแปดคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วยสี่ศูนย์เราจะเห็นว่าสี่ศูนย์มันมีช้อยอยู่ข้อเดียวคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองได้เลยนะครับเห็นไหมคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองนะ นี่แค่วอร์มเครื่องนะครับนะแค่วอร์มเครื่องนะขอบคุณน้องปอปามากนะครับนะที่ถ่ายเพื่อนๆนะครับขอบคุณเลยนะทุกคนครับช่วงนี้เป็นการติวหน้าเพจ Facebook ด้วยติวในกลุ่มลับด้วยเพราะฉะนั้นน้องในกลุ่มลับนะอาจจะค่อยๆไปนิดนึงนะครับนะน้องอาจารย์อาจจะช้านิดนึงนะครับเพื่อรอทุกคนไปพร้อมๆกันนะครับนะวันนี้เป็นการติวภาคกอคณิตศาส์นะภาคกอคณิตศาสต์ใครเกียดคณิตศาสตร์ต้องรีบเข้ามาดูเลยนะครับคาตอบข้อนี้คือ400 80นะครับ4ี่รวอยปดสิเราน่าจะได้กันอยู่แล้วนะครับนะไปต่อทุกคนไปต่อครับไปต่อไปต่อขอนึงผ่านไปวันนี้อย่างไวเลยนะไม่ยากนะครับทุกคนแลถ้าใครติดตามอาจารย์แกป๊ปอยู่เป็นประจำเนี่ยจะรู้ว่าโจทย์เนี่ยไม่ว่าอาจารย์แกป๊ปจะมาไลฟ์สดวันไหนก็ตามนะครับถ้าเป็นภาคกอคณิษศราศาศ์อาจารย์แกป๊ปจะหยิบโจทย์พวกนี้มาให้พวกเราฝึกก่อนเป็นอันดับแรกนะครับฝึกเพื่อได้เห็นหลายๆแบบนะครับ มันไม่ได้มีแบบคูณเมื่อกี้อย่างเดียวนะใครเพิ่งเคยฟังนะครับเราต้องรู้ว่ามันไม่ได้มีแค่แบบเมื่อกี้แบบเดียวนะมันมีอีกหลายแบบนะครับนะอ,อย่างข้อนี้ครับข้อนี้หกสิบสามห้าสิบหสิบสองห้าสิบสองสี่สิบแปสี่สิบแปดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่เอาละได้ไหมได้ไหม เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนครับเดี๋ยวจันขยับหน่อยอตัวมันจะเดี๋ยวมันจะติดคอไปนะครับมาทุกคนคําตอบข้อนี้ตอบเท่าไหร่ครับเรามาดูกันนะฮะไม่ยากนะข้อนี้นะครับอ่ามาดูมาดูข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยพิมพ์คําตอบมาได้เลยครับทุกคนครับพิมพ์คําตอบมาได้เลยนะฮะพิมพ์มาได้เลยว่าตอบเท่าไหร่นะครับ ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะใครจาข้อสอบข้อนี้ได้มั้งเนี่ยข้อสอบข้อนี้รอบไหนเนี่ยรอบ e-exam นะครับข้อสอบข้อนี้รอบ e-exam นะครับใครสอบกพรอบที่ผ่านมานะครับรอบ e-exam นะครับนะ e-exam สอบไปแล้วนะครับสอบไปเรียบร้อยแล้วกพนะครับนะสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับทุกคนดูนี้ฮะพวกเราเห็นอะไรไหมนี่มาคนเริ่มตอบแล้วนะน้องครับใครที่เข้ามาฟังตอนนี้เนี่ยแล้ว อยากจะรู้ว่าเราทําทันหรือไม่ทันเนี่ยน้องดูได้มีกี่แบบหรอกดูเพื่อนว่าเพื่อนทําทันไว้นะครับนะเพื่อนตอบกันมาไวไหมถ้าข้อนี้ตอบได้ไวแสดงว่าข้อนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะข้อนี้เขาเรียกว่าไปเรื่องกลุมแบบข้ามครับทุกคนเห็นเลขหกสิบเห็นเลขสามเห็นเลขห้าสิบหกเห็นสิบสองเห็นห้าสิบสองเห็นสี่สิบปดเราเห็นแล้วต้องตังหงิดใจเลยครับทุกคนครับเนี่ยทุกคนดูเลขดิครับอันนี้ไม่ได้ใบเลยนะนี่นะฮะไม่ได้ใบเลยทุกคนดูเลขครับ ดูเลขครับเห ну? oh. no, ็นอะไรไหมทาเป็นสีให้ด้วยเนี่ยนี่ฮะเอาสีเขียวก็ได้ทุกคนสีเขียวก่อนเห็นไหมทุกคนเห็นสีเขียวไหมครับสีเขียวเนี่ยมันลดลงทีละสี่ลดทีละสี่ลดทีละสี่ลดทีละสี่เนี่ยเขาเรียกแบบว่าอนุกรมแบบข้ามนะครับมันจะกระโดดข้ามกันอย่างนี้เรียกว่าข้ามทีละหนึ่งตัวนะครับคือหกสิบกระโดดไปห้าสิบหกเนี่ยมันลดลงใช่ไหมมันข้ามเลขสามไป พอห้าสิบหกมันไปสองเนี่ยเนี่ยห้าสิบสองเนี่ยมันข้ามเลขสิบสองไปนะครับเขาเรียกว่านกลรมแบบข้ามครับข้ามฮะไม่ใช่ข้ามไปเลยนะครับกูข้ามข้อไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะครับข้ามคือกระโดดข้ามตัวกระโดดข้ามตัวกระโดดข้ามตัวแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องกระโดดข้ามตัวกระโดดข้ามตัวกระโดดข้ามตัวไปอย่างนี้นะครับแต่มันข้ามด้วยอะไรล่ะอ๋อมันข้ามด้วยอะไรเอ่ยแล้วก็ดูครับสามไปสิบสอง สิบสองไปสี่สิบแปดสี่สิบแปดไปอะไรทุกคนมาถึงตรงนี้เนี่ยเราคงไม่มานั่งบวกเลขหรอกใช่ไหมฮะเพราะสามันไปสิบสองเนี่ยแล้วสี่สองกระโดดไปสี่แปดเนี่ยเลขมันก้าวกระโดดครับแสดงว่ามันต้องมีการคูณแน่แล้วก็คูณเลยคําถามคือคูณอะไรนะครับสิบสองเนี่ยแล้วกระโดดไปสี่แปดเนี่ยมันคูณสี่ใช่ไหมฮะเพราะนั้นจากสามไปสิบสองก็ต้องคูณสี่เหมือนกันใช่ไหมครับ อมันต้องข้ามไหมมันข้ามไปบางคนเห็นข้ามข้ามข้ามข้อมาเลยนะครับอันนี้อย่าข้ามนะทุกคนครับไม่ข้ามนะข้อนี้เราไม่ข้ามนะครับนะแล้วก็คูณสี่ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายตรงนี้ก็ต้องคูณสี่คำตอบเลยตอบสี่สิบแปดคูณกับสี่ฮะคำตอบเลยสี่สิบแปดคูณกับสี่แล้วก็แ4ดสี่สามสองคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย2ใช่ไหม้อตอบคำตอบข้อนี้ลงท้ายด้วย2ก็มีช้อยข้อเดียวครับตอบช้อยข้อที่สาม่า ไม่ยากนะครับไม่ยากข้อนี้นะครับนะข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามจบเลยนะครับจบแล้วสองข้อนะครับสําหรับเรื่องอนุกรมนะครับอาจารย์เรียกชื่อตามพวกเราเลยนะเรื่องอนุกรมนะครับพวกเราส่วนใหญ่ชอบข้อสอบแบบนี้นะครับนะแต่พอวันไปจริงเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ใช่บางครั้งหรอกทุกรอบมันไม่ง่ายแบบนี้สิครับมันไม่ง่ายขนาดนี้ฮะแต่อันนี้มันเขาเรียกไงมันมีบางข้อที่สามารถทําได้เลยนะครับน้องเจอปุ๊บทําได้เลยก็ต้องทําต้องเอาคะแนนนะครับ วันสอบออกกี่ข้อคะอาจารย์คะที่มันออกเนี่ยสามข้อห้าข้อนะหนูต้องเก็บให้ได้นะครับข้อสอบเกี่ยวกับอนุกรมแบบนี้นะครับจบไปอนุกรมครับนะวอร์มเครื่องครับนะวอร์มเครื่องเครื่องร้อนหรือยังคุณครูเครื่องร้อนยังนะครับไม่ร้อนเดี๋ยวลุกขึ้นมาเต้นนะครับนะเครื่องต้องร้อนแล้วนะครับต่อไปครับข้อที่สามครับไปต่อครับอนุกรมทําได้แล้วต่อมามาดูเกี่ยวกับคณิตศาสตร์บ้างฮาคุณครูครับคณิตศาสตร์ครับ คณิตศาสตร์ฮะคณิตศาสตร์ครับมามาดูกันคณิตศาสตร์ฮะมาครับอาจารย์เรียกพวกเราว่าคุณครูเลยนะครับนะปกติอาจารย์ติวสอบผู้ช่วยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับบางทีมันติดปากนะทุกคนครับนะเรียกคุณครูเลยแล้วกันนะครับนะ <finally. S 2> <า>ทุกคนครับคณิตศาสตร์ภาคก,กรนเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่ามีอนุกรมอย่างเดียวมันมีความสามารถทางด้านคณิตศาสตร์ด้วยนะครับนะหรือที่พวกเราเรียกว่าความสามารถ เชิงนามารมอะไรที่เขาเปลี่ยนชื่อใหม่นะครับก็ปล่อยเรื่องเข้าไปนะครับแต่ข้อสอบนี้คือคณิตศาสตร์นั่นแหละนะครับนะามาดูครับวันนี้เอาข้อสอบอะไรมาฝากพวกเราบ้างนะครับข้อที่สามครับข้อสามมาหวอมเครื่องหน่อยข้อนี้ถือว่าไม่ยากเท่าไหร่น้องที่อยู่ในกลุ่มรับต้องทําได้นะข้อนี้เนี่ยเห็นโจทย์ปักต้องตอบได้เลยนะครับข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับข้อนี้โจทย์ถามว่าจํานวนคี่สามจำนวนเรียงติดกันมีผลบวกรวมกันน้อยกว่าเก้าสิบหกแล้วค่าที่มากสุด ของทั้งสามจำนวนมีค่าเท่าไร่ทุกคนเห็นต้องไฮไลท์เลยครับจำนวนเรียงติดกันทุกคนขีดเส้นใต้ตรงนี้เลยนะครับจำนวนเรียงติดกันใครไม่รู้จักเรื่องนี้เนี่ยถือว่าสอบครูไม่ต้องสอบดีกว่าครับถ้าใครไม่รู้จักเรื่องนี้นะไม่ต้องสอบเลยสอบครูผู้ช่วยนะครับหรือสอบกอพอเนี่ยต้องรู้จักเรื่องนี้นะครับเรื่องจํานวนเรียงติดกันนะครับทุกคนตอบพร้อมกันจํานวนเรียงติดกันมีข้อสอบอยู่กี่แบบ อันนี้ขอ,อยัดทวนนิดนึงนะเผื่อบางคนไม่เคยเติวเลยบางคนไม่เคยรู้จักโจทย์พวกนี้เลยนะครับอขอะขอยัดอธิบายหน่อยแล้วกันนะครับจํานวนเรียงกันนะครับจํานวนเรียงกันเรียงกันจํานวนติดกันนะเรียงกันติดกันมีโจทย์ด้วยกันอยู่2แบบครับนะมีโจทย์ด้วยกันอยู่สองแบบโจทย์แบบที่1นนะก็คือโจทย์ที่ให้ผลบวกระหว่างจํานวนมากกับจํานวนน้อยมาให้น้องเอาตัวเลขตัวนั้นอนะ่ะไปหารด้วยสอง หารเสร็จผลลัพธ์ที่ได้จะได้ตัวตรงกลางทันทีนะครับนี่คือสิ่งที่พี่พูดประจํานะครับน้องจะต้องรู้จักนะโจทย์เรื่องนี้นะฮะยังไงนะอาจารย์ครับถ้าโจทย์ให้ผลรวมมากกับน้อยมาให้ทุกคนเอาตัวเลขตัวนั้นไปหารด้วย2ครับหารเสร็จผลลัพธ์ที่ได้จะได้ตัวตรงกลางทันทีนะฮะใครที่ติวมาแล้วต้องรู้จักเรื่องนี้นะครับนะต่อไปโจทย์แบบที่ค2ครับถ้าโจทย์เป็นแบบอื่น ามาคนงงแล้วแบบอื่นๆอะไรว่าจันแก๊บอะไรแบบอื่นๆเดี๋ยวก็รู้จักนะครับถ้าโจทย์เป็นแบบอื่นๆทุกคนจะหารสองไม่ได้แล้วทุกคนต้องหารด้วยตัวเรียงครับถ้าโจทย์เป็นแบบอื่นๆพวกเราต้องหารด้วยตัวเรียงหารเสร็จผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ตัวตรงกลางเช่นเดียวกันนะครับหมายความว่าอะไรไม่ว่าโจทย์จะเป็นแบบไหนก็ตามทุกคนใช้สูตรเป็นทุกคนจะวนกลับมาที่ตัวตรงกลางทันที จะกลับมาที่ตัวตรงกลางทันทีมันอยู่ที่ว่าน้องเอาตัวอะไรเป็นตัวหารบางคนบอกโอ้มันจํายากเหลือเกินนะจันแก๊ปจาไม่ยากครับน้องถ้าโจทย์ให้ผลบวกมากกับน้อยหารด้วยสองโจทย์อื่นๆหารด้วยตัวเรียงนะฮะจำได้ไหมครับถ้าโจทย์ให้ผลบวกมากกับน้อยโจทย์อื่นๆหารด้วยตัวเรียงนะครับอ่มาดูกันเริ่มข้อที่สามทุกคนครับเริ่มนะ ทุกคนดูที่โจทย์ครับทุกคนดูเก้าสิบหกครับเก้าสิบหกใช่ผลบวกระหว่างจำนวนน้อยกับจำนวนมากไหมครับเก้าสิบหกอะใช่ผลบวกระหว่างจำนวนน้อยกับจำนวนมากไหมถ้าน้องไม่เมกากาวเนี่ยน้องจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เพราะอะไรครับเพราะมันไม่ได้เขียนว่าผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากมันไม่เขียนจริงวะถ้ามันเขียนไม่เขียนแล้วผลบวกของจำนวนน้อยกับจำนวนมากเท่ากับเก้าสิบหก มันไม่เขียนแสดงว่าเป็นโจทย์อื่นๆถ้าเป็นโจทย์อื่นๆต้องหารด้วยตัวเรียงกันทุกคนครับข้อนี้กี่ตัวเรียงกัน3ตัวเรียงกันคําตอบก็เลยต้องเป็นเท่าไหร่ครับ96หารด้วย3หัานไหมเนี่ยทุกคนต้องเป็นนะโจทย์แบบนี้นะครับ96หารด้วย3หารเสร็จครับอาหารเสร็จตัดเลขเลยชับช3บ9 3 26แสดงว่าพอตัดเสร็จทุกคนจะได้เป็น32 อาจารย์อาจจะไปช้านิดหนึ่งนะอันนี้ช้าแล้วนะครับอันนี้ช้าแล้วเห็นหลายคนตอบได้เนี่ยอาจารย์แก้วก็จะพยายามจะไปไวขึ้นนะครับพอหารปุ๊บทุกคนจะได้สามสิบสองคำถามครับคำถามสามสองคือตัวไหนครับใครทําได้น้องพิมพ์คําตอบมายาวๆเลยนะครับพิมพ์คําตอบมาเลยอธิบายไปด้วยเผื่อบางคนนั่งดูอยู่ด้วยจะได้เข้าใจนะครับนะทุกคนได้สามสิบสองคำตอบคือสามสองคืออะไรครับสามสองคือตัวตรงกลางสามสองคือตัวตรงกลาง ทางคนบอกอา้าวนี่ก็ได้สามสองแล้วนี่อาจารย์สามสองคือตัวตรงกลางทุกคนบางคนทําแบบนี้เลยสามสองปุ๊บสามสิบเอ็ดเลยแล้วก็สามสิบสามเลยคําถามคือแบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมครับ างคนบอกเอ้านี่ไงก็ตัวนี้สามสองอาจารย์แก๊ปเขาบอกเขามีเลขสามตัวเรียงกันอันนี้ตัวที่หนึ่งอันนี้ตัวที่สองอันนี้ตัวที่สามสามสองหนูก็ได้แบบนี้มาแล้วอ่ะมันมีสามตัวใช่ไหมคะหนูก็ทําตรงนี้มาปุ๊บสามสองคือตัวตรงกลางคือตัวที่สองตัวที่หนึ่งก็เป็นสามเอ็ดตัวที่สามก็เป็นสามสิบสามคำถามคือทําแบบนี้ได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมได้ไหมครับคําตอบคือ ไม่ได้เราต้องหัดดูโจทย์ให้เป็นไม่ได้ครับทําไมไม่ได้ล่ะครับอาจารย์คะนี่ครับทุกคนอยู่ทุกคนเห็น,หน,หนอะไรไหมจํานวนอะไรครับจํานวนขี้ครับทุกคนครับจํานวนขี้สแสดงว่าเลขที่เป็นอยู่น,น,ขขน,น,นี้ต้องเป็นเลขขี้ทั้งหมดทันไหมฮะเลขที่เป็นอยู่นี้ต้องเป็นเลขขี้ทั้งหมดทันไหมครับเพราะนั้นสามสองตรงนี้ไม่ได้แล้ว คำถ,ถามคือแล้วมันต้องเป็นเท่าไหร่อ่ะอาจารย์สามสองไม่ได้เพราะโจทย์พูดถึงเรื่องจํานวนขี้นะครับอดีมากนี่น้องอ่าน้องขวัญใช่ไหมน้องอ,อรพันธ์นี่ตอบมาแล้วนะครับนะไม่ได้ค่ะเยี่ยมมากครับแส,สดงนว่าแบบนี้ไม่ได้ทั็นไหมครับแบบนี้ไม่ได้เพราะเขาพูดถึงเรื่องจํานวนขี้นะฮะโน่นบอกเอ๊แล้วทําทไงดีอาจารย์ทุกคนทุกคนเงยหน้าดูวันนี้ครับ ไงหน้าดูบันนี้นะฮะตรงนี้คือตัวตรงกลางใช่ไหมสามสองคือตัวตรงกลางใช่ไหมน้องก,ก็เถิบลงมาติ๊กหนึ่งฮะอ่านี่ลืมดูเลยค่ะจำนวนขี้เยี่ยมมากครับไม่เป็นไรครับน้องผิดวันเนี้ยดีแล้วดีก็ไปผิดวันสอบนะครับพอไปผิดวันสอบอง,งี้ไปไงแม่รู้งี้อ่านก็ดีแล้วกูนี่เห็นไหมรู้งี้ไหมรู้อะไรไม่เท่ากับรู้งี้ครับคนที่เตรียมตัวสอบนะวันเนี้ยดีแล้วนะครับที่น้องผิดอ่ะดีแล้วครับ ดีแล้วที่มานั่งติววันนี้นะครับนะน้องน้อง right น้องหมิวบอกว่าอ่านโจทย์ไม่ครบคาะนะดีแล้วครับนะดีแล้วที่มานั่งติววันนี้นะครับดีกว่าไปนั่งฟังประชุมอีกนะครับนะประชุมอะไรขอยัดญาตไม่พูดแล้วกันนะครับนะอาจารย์แกไม่เกี่ยวนะครับนะอาจารย์แกแค่พูดเฉยๆนะครับเอาห่านะครับนะดีกว่าไปนั่งประชุมอีกนะครับนะนั่งฟังติวอย่างงี้ดีกว่านะครับนะนี่ครับจํานวนขี้ครับตรงนี้คําถามคือแล้วที่หนูเรียนมาทั้งหมดมันผิดไหมไม่ผิดครับ ทุกคนได้สามสิบสองคือตรงกลางแล้วเนี่ยหนูปัดลงมาติ๊กหนึ่งปัดลงมาติ๊กหนึ่งนะน้องสี่ลิลักษณ์ขำเลยนะครับนะน้องสี่ลักษ์ใช่ไหมสี่ลักษ์นะครับนะปัดลงมาติ๊กหนึ่งก็คือสามสิบเอ็ดครับขี้ยงขี้ยงคุณครูหนูขี้แล้วครับไม่ใช่ครับขี้หรือยังเนี่ยคือจานวนขี้หรือยังอะจานวนขี้แล้วนะครับได้แล้วตัวที่สองคือตัวตรงกลางตัวที่หนึ่ง ตัวที่สามเพราะนั้นตัวจำนวนขี้ตรงกลางคือสามสิบเอ็ดน้อยกว่าสามสิบเอ็ดต้องเป็นยี่สิบเก้ามากกว่าสามสิบเอ็ดต้องเป็นสามสิบสามพวกเราทันตรงนี้ไหมครับทันตรงนี้ไหมฮะปัดลงมาติ๊กหนึ่งนะครับคำถามครับคำถามเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับคำถามนะฮะในหลายคนเริ่มตอบได้แล้วเริ่มดูโจทย์เป็นแล้วทุกคน อาจารย์บอกไว้เลยอ่านไหนๆคู่คนฟังอยู่ตรงนี้แล้ววันสอบครูผู้ช่วยเนี่ยวันจริงอะ่ะมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอกครับที่น้องหินทําข้อสอบแล้วปุ๊บตอบเลยเนี่ยมันไม่ได้ง่ายน้องต้องอ่านโจทย์ให้เป็นเห็นไหมครับนะต้องอ่านโจทย์ให้เป็นต้องฝึกอ่านโจทย์ครับนะคำถามก็คือนี่บางคนมีถามและดีมากครับทําไมต้องปัดลงคะนี่เหมือนรู้เลยว่าเจ๊กจะพูดอะไรนะครับน,ะน้องโอลิมปิกนะครับนะ โกโก้ go, กับน้องคลิสตนะครับนะทําไมต้องปัดลงคะคาถามครับคําถามปัดขึ้นไม่ได้เหรอคะท่านคะทุกคนดูครับถ้าพวกเราปัดขึ้นจะเป็นแบบนี้นี่ปัดขึ้นจะเป็นแบบนี้ไม่ได้เหรอได้ครับเอาลวมันก็ไม่คาตอบไว้เหมือนกันสิทุกคนดูครับถ้าปัดขึ้นพวกเราจะเป็นสามสิบสามถูกต้องไหมฮะปัดขึ้นติ๊กหนึ่งเลขขี้ยงขี้ยัง,ข,ยงขี้แล้วครับก็เป็นสามสิบเอ็ด ขี้ยังขี้แล้วขึ้นไปสามสิบห้าคำถามพอปัดขึ้นมันก็เป็นเลขขี้เหมือนกันนะอาจารย์คะแต่มาทําไมมันไม่ได้เหมือนเดิมครับค,คุณครูครับคณิตศาสตร์เนี่ยหนีไม่พ้นถ้าน้องรู้สูตรลัดอย่างเดียวน้องทําข้อสอบไม่ได้แน่น้องต้องอ่านโจทย์ให้ถ่องแท้อ่านโจทย์ให้เข้าใจเพราะเขาบอกว่าผลรวมมันต้องน้อยกว่า96อาจารย์ขาแล้วมาไม่น้อยกว่า96เหรอทุกคนลองบวกดูครับสมเอ็ด บวก33เป็นเท่าไหร่64 64บวกกับ35เป็น69ผลบวกมันได้69ครับมันเป็นยังไงครับเกินครับเกินใช่ไหมมันเกินแสดงว่าไอชุดเนี้ยเป็นไปไม่ได้ทำไมครับ ชุดนี้เป็นไปไม่ได้โอเคไหมสแสดงว่าตัวนั้นจะต้องน้อยกว่ามันเลยต้องปัดลงติ๊กหนึ่งนะครับต้องปัดลงติ๊กหนึ่งนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องเป็น31ครับปัดลงติ๊กหนึ่งตรงนี้เป็น29ครับตรงนี้เป็น33ครับ33ได้แล้วครับครบ3ตัวแล้วคุณครูนะครบ3ตัวแล้วนะครับนะโอเคช่วยกันครับช่วยๆกันนะครับน้องที่ถามมาดีแล้วนะครับ น้องถ้าไม่รู้ต้องถามนะครับนะบางบางทีอาจาร,รย์ก็อธิบายนี่แหละนะครับอธิบายไปเรื่อยๆนะครับนะบางทีมันก็เราเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับนะออคำตอบเมื่อกี้ได้ได้ได้เก้า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 เออเก้าเก้าอะเก้า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 เกินมันเกินนะครับโอเคอ่าโอเคมีน้องบอกเก้าเก้าค่ะโอเคครับนะอ่า อาจารย์ตั้งระบบอัตโนมัติเก้าก้าปุ๊บพิมพ์ตอบเฉยเลยนะครับน้องต้องพิมพ์เก้าเก้ามาแล้วนะครับนะเดี๋ยวระบบมันงงนะพิมพ์เก้าเก้ามาแล้วนะครับนะเออระบบมันเก้าก้าแล้วมันจะพิมพ์อัตโนมัติเองนะครับไม่ต้องตกใจนะครับอาจารย์แกยังไม่ไปไหนนะครับนะแล้วระบบเขียนว่าแล้วพบกันนะครับกดติดตามเพจไว้นะครับนะยังไม่ไปไหนนะครับนะยังไม่แล้วพบกันนะครับนะยังไม่ไปไหนนะทุกคนครับเพราะทุกคนได้แบบนี้แล้วดูดีๆโจทย์ถามอะไรทุกคนโจทย์ถามอะไรครับ โจถามอะไรเอ่ยค่ามากที่สุดครับโจถามค่ามากที่สุดนะฮะใน3ตัวนี้ก็คือตัวที่มากที่สุดคําตอบข้อนี้ตัวที่มากที่สุดคือเท่าไหร่เอ่ยส3สาครับตอบจอยข้อที่3ามะฝนฟับเลยคําตอบข้อนี้คือส3สาครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องฝึกดูโจทย์นะครับทุกคนครับคณิตศาสตร์เนี่ยทุกคนคิดว่าวันสอบจริงอน้องเคยเห็นไหมสูตรลัดบรรทัดเดียวเคยเห็นไหมครับ พี่เชื่อว่าที่น้องนั่งฟังอยู่ตรงนี้น้องต้องเคยเห็นสูตรลัดบรรทัดเดียวคำถามคือมีจริงไหมมีมีจริงคำถามคือใช้ได้จริงปะบางคนบอกเออมันก็ไม่รู้ค่ะหนูไม่เคยสอบค่ะบางคนบอกหนูเคยสอบค่ะทําไม่ได้ค่ะทุกคนครับสูตรลัดบรรทัดเดียวมันมีน้องคิดว่าคนออกข้อสอบเขาไม่รู้เหรอครับ ว่าข้อสอบมันจะอกแบบนี้แล้วมันจะมีสูตรลัดแบบนี้เห็นไหมครับเขาก็ต้องมาดัดหลังเราอีกทีเพราะฉะนั้นการฝึกฝนคณิตศาสตร์น้องรู้สูตรลัดด้วยน้องต้องดูโจทย์ให้เป็นด้วยมาบวกกันน้องจะเก็บคะแนนคณิตศาสตร์ได้เยอะมากขึ้นนะครับน้องไม่ต้องทําคณิตศาสตร์ให้ได้เต็มหรอกครับเพราะน้องไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับน้องฟังไว้เลยน้องเอกอะไรกันไม่รู้ที่มาฟังอยู่ตอนนี้นะครับส่วนใหญ่พี่เชื่อว่าหลายคนไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับเพราะวันนี้เป็นภาคกนะครับเราไม่ใช่ครูคณิตศาสตร์น้อง น้อยจะต้องทําโจให้ได้มากที่สุดเราก็จะเก็บคะแนนให้ได้เยอะมากที่สุดนะครับนะนี่คือแนวคิดของอาจารย์แก๊ปมีแค่นี้นะฮะทำไมคนหนึ่งทําคณิตศาสตร์ได้เยอะไม่ใช่เพราะว่าอาจารย์แก๊ปเก่งครับแต่เพราะว่าอาจารย์รู้ว่าคนที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์เป็นยังไงนะครับและจะเก็บคะแนนให้มันได้อย่างไรนะครับนะอ่ะข้อที่สผ่านไปครับทุกคนครับตอบช้อยข้อที่3นะครับนะอ่าได้ความรู้ไม่มากก็น้อยแหละแน่นอนนะครับนะทุกคนต่อไปครับต่อไปข้อที่สี่ครับอ่า นี่น้องพานุพงศ์บอกว่ามีสุดลัดถือว่าดีนะครับจะดีมากต้องเกิดความเข้าใจกับเราเองด้วยนะครับเออความเข้าใจโจทย์ด้วยเยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับคือน้องที่อยู่ในกลุ่มลับของอาจารย์จะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเขาน่าจะเข้าใจดีนะครับนะในการดูโจทย์คณิตศาสตร์นะครับอ่ะต่อไปทุกคนครับไปต่อนะน้องที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับจะช้านิดหนึ่งนะเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงที่1นะครับช่วงที่1จะติวออกไปทั่วทั้งหมดเลยนะครับ ขอยัดไม่รัดมากนะครับถ้ารัดมากเดี๋ยวนะเดี๋ยวบางคนเขาจะเขาจะไม่ทันนะครับนะแล้วเขาจะไม่เอาคณิตศาสตร์นะครับนะเขาจะเบื่อคณิตศาสตร์ไปเลยนะครับนะต่อไปครับข้อที่4ี่ครับทุกคนครับไปเลยข้อที่4ผลบวกของจํานวนมากที่สุดกับจํานวนน้อยที่สุด ของจำนวนขี่สี่จำนวนเรียงกันมีค่าเท่ากับ128แล้วผลต่างของจำนวนที่มากที่สุดกับจำนวนน้อยที่สุดมีค่าเท่าไหร่ <คน S 1> พวกเราเห็นโจทย์ไหมครับท,ทุกคนต้องขีดอะไรก่อนทุกคนดูในโจทย์นะพวกเราต้องขีดเส้นใต้อะไรก่อนอันนี้มีคนตอบได้แล้วนะครับนะพิมพ์คำตอบมาได้เลยครับนะถูกผิดช่างมันครับถูกผิดช่างมันนะครับนะ พิมเขาตอบมาได้เลยนะครับขอ้อที่สี่ครับทุกคนเห็นอะไรในโจทย์ก่อนน้องถ้าเป็นลูกศิษย์อาจารย์แก๊ปเนี่ยเห็นโจทย์อย่าเพิ่งตกใจหัวจันมันอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยน้องต้องดูดีๆครับว่าโจทย์เขียนว่ายังไงทุกคนเรื่องนี้คือเรื่องอะไรครับเรื่องอะไรครับเรื่องเดิมครับเรื่องเดิมบางคนบอกเรื่องเดิมไหนคะจํานวนขี้สี่จำนวนเรียงกันคุณครูเห็นไหมครับ จำนวนคี้สี่จำนวนเรียงกันกไ lean, ไไไนี่สี่จำนวนเรียงติดกันใครมีปากกาไฮไลท์ไฮไลท์ไว้เลยนะครับสี่จำนวนเรียงติดกันนะครับนะอ y y มีหลายคนตอบมาแล้วนะครับนะโอเคโอเคนะครับจำนวนคี้สี่จำนวนเรียงติดกันเรื่องนี้เป็นเรื่องจำนวนเรียงติดกันเรื่องเดิมนะครับเรื่องเดิมพอเราดูแล้วเรื่องเดิมเอ๊แล้วมันมีอะไรที่มันเปลี่ยนไหม,มทุกคนครับเรื่องเดิมโจทย์มีกี่แบบ ทวนนิดหนึ่งเผื่อบางคนเพิ่งเข้ามานี่ครับโจทย์มี2แบบนะครับหนูต้องดูให้เป็นโจทย์คืออะไรครับผลบวกของจํานวนมากสุดกับจํานวนที่น้อยที่สุดอขอญาติวงกลมเราจะได้เห็นผลบวกนะครับของจํานวนที่มากกับจํานวนที่น้อยพวกเราเห็นอะไรในโจทย์ไหมครับเนี่ยคุณครูต้องดูโจทย์ให้เป็นนะครับต้องดูให้เป็นนะครับนี่ทุกคน ถ้าเป็นผลบวกของจํานวนมากสุดกับน้อยสุดทําไงฮรต้องเอาตัวเลขที่โจทย์ให้มาตัวนั้นไปหารด้วย2แต่ถ้าเป็นโจทย์อื่นๆต้องหารด้วยตัวเรียงนะครับเพราะฉนั้นข้อน,นี้เป็นโจทย์ที่เป็นผลบวกมากสุดกับน้อยสุดคือ128เพราะฉะนั้นทุกคนเอา128ไปหารด้วย2ได้เลยครับหารด้วย2ได้เลยที่เหลือพวกเรามีหนะ้าที่ตัดเลขมาจบแล้วครับตัดเลขครับ ขอแยดข้ามเรื่องการตัดเลขหน่อยนะคุณครูครับนะพวกเราตัดเลขพร้อมกันนะฝึกการทดเลขนะทุกคนครับตัดเลยสองก็โดดตัดร2อยครับเหลือ6 4สเขาจะเขียนสวยๆหน่อยเหลือ6 4สําถาม64คือตัวตรงไหนอันนี้ต้องแม่นแล้วนะ6 4ี่คือตัวตรงไหนห4สบสี่คือตัวตรงตรงกลางทุกคนได้แล้วครับ64ี่คือตัวตรงกลางได้แล้ว แสดงว่าเลขสี่จำนวนเนี่ยตัวตรงกลางคือหกสิบสี่คำถามเลขคนนี้มีกี่ตัวบางคนเออ้าวถามแปลกๆเลขคนนี้ก็มีสี่ตัวสิใช่ครับเลขคนนี้มีสี่ตัวมันมีตัวตรงกลางไหมมันมีตัวตรงกลางไหมบางคนบอกเออวะหนูไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้เลยถ้าพวกเราไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้นะครับอาจารย์แนะนําให้ง่ายๆทุกคนฮะอาจารย์เขียนอย่างนี้เดี๋ยวให้เราพวกเราเห็นชัดๆนะ ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่นี่คือเลขสี่ตัวแบบนี้ใช่ไหมครับทุกคนครับมันไม่มีตัวตรงกลางอ่แต่หกสิบสี่มันต้องมีอะให้ทายหกสิบสี่อยู่ตรงไหนครับแสดงว่าหกสิบสี่ต้องอยู่ระหว่างกึ่งกลางระหว่างตัวที่สองกับตัวที่สามใช่ไหมแสดงว่าหกสิบสี่ต้องอยู่ตรงนี้ฮะกึ่งกลางหกสิบสี่กึ่งกลางตรงนี้ แสดงว่าจํานวนขี้เอาฟังให้ดีนะจํานวนขี้มาอีกแล้วครับจํานวนขี้จํานวนขี้หกสิบสี่ไม่ใช่จํานวนขี้แสดงแต่หกสิบสี่มันอยู่ระหว่างกลางของจํานวนขี้อะไรกับอะไรฟังดีๆนะหกสิบสี่มันอยู่ระหว่างกลางจํานวนขี้อะไรกับอะไรมันก็คืออยู่ระหว่างกลางหกสิบสามกับหกสิบห้าซึ่งเป็นจำนวนขี้ตามที่โจทย์พูดถึงด้วยนะครับ เพราะฉะนั้น63กับ65นี่คือจำนวนที่นะฮะตัวต่อไปต้องเป็น61ตัวสุดท้ายต้องเป็น67โจทย์ถามอะไรเรื่องของโจทย์แล้วนะครับถามอะไรเรื่องของมันแล้วโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามอะไรเนี่ยผลต่างใช่ไหมทุกคนใครหินโจทย์ไม่ชัดน้องตะแงะคะแงโทรศัพท์นะฮะตะแคงโทรศัพท์เลยนะครับดูแบบดูมันจริงจังหน่อยนะครับน้องดูมันจริงจังหน่อยเหมือนดูซีรีส์ครับน้อง นะบางคนบอกทำไมตัวมันเล็กจังคะก็ดูแนวตั้ง,งนี้ตัวมันก็เล็กสิครับน้องดูแนวนอนดูจริงจังหน่อยนะครับนะดูให้มันจริงจังหน่อยนะครับนะเพร,ราะนั้นคำตอบข้อนี้คือผลต่างของตัวที่มากสุดกับตัวน้อยสุดตัวมากคือ6 7ตัวน้อย61ดครับเอามาลบกันครับผลต่างกันอยู่6ฮนะคำตอบข้อนี้ต่างกันอยู่6ตอบช้อยข้อที่2ครับต่างกันอยู่6ครับ,รรบต่างกันอยู่ครฮะ ได้ไหมได้ไหมข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะครับหลายคนตอบมาไม่น่าผิดโผนะข้อนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับนี่คือหัวข้อจํานวนเรียงกันนะครับหรือเลขติดกันใครไม่รู้จักเขียนช็อตโน้ตไปเลยนะครับกดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับแต่ความสนุกเพิ่อเริ่มต้นเท่านั้นนะครับบางคนบอกนี่มันสนุกหรือไงวะเนี่ยนะครับสนุกครับอาจารย์แก๊์ยังสนุกอยู่เลยนะความสนุกเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะครับต่อไปครับทุกคนครับข้อที่สี่แล้วต่อไปข้อที่ห้าครับ มาฝึกต่อครับข้อที่5ครับไปต่อฮะข้อที่หข้อใดเป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากข้อใดเป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากช้อยก็หนสอ1 2า4ช้อยก็สองสองจ5้าช้อยก็สา้า3 5็ดเช้อยก็สี่สิบยี่ส30สอ่า โอเคไหมอ่ามีน้องบอกว่าตัวนี้บวกกันยังไงให้ร้อยร้อยยี่แปดครับอ่ทุกคนนี่ไงร้อยยี่แปดไงหนูฮลัลโหลนุกเกอร์เห็นไหมนี่ครับอ่าร้อยยี่แปดเนี่ยจำนวนน้อยกับจำนวนมากบวกกันได้ร้อยยี่แปดนะครับนะเดี๋ยวไปดูวิดีโอย้อนหลังนะครับนะอ่า ทำไมต้องหารสโจทย์ไม่ได้ระบุนั่นแหละครับนะฮะเราต้องรู้ไงครับว่าโจทย์มันมี2แบบไงฮะพูดไปแล้วเมื่อตอนต้นเดี๋ยวไปย้อนวิดีโอดูนะครับนะเมื่อกี้อาจารย์เห็นคอมเมนต์อยู่นะครับนี่บวกกันได้ร้อยยี่แปดไงฮะหกเอ็ดบวกหกเจ็ดนะครับถ้าเราไม่เมากาวเนี่ยบวกกันจะได้ร้อยยี่แปดพอดีพอดีนะครับนะก็ตามที่โจทย์บอกว่าผลบวกของจํานวนมากสุดของเลขสี่จำนวนนี้ต้องรวมกันได้หนึ่งร้อยยี่สิบแปดนะครับเราต้องอ่านโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะเราจะได้เข้าใจนะครับนะไปต่อครับไปต ข้อที่ห้บอกแล้วเมื่อกี้เพิ่งเริ่มสนุกเท่านั้นนะครับเรื่องจํานวนเรียงกันนะฮะต่อมาข้อที่5ครับข้อใดเป็นความยาวของด้านของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับสองสามสี่สองจุดห้นะครับพอพูดถึงรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอันนี้ยังไม่จบนะแล้วจํานวนที่ติดกันเท่ากับ1 2อยคือยังไงครับ อาจารย์อ่านโจทย์ให้ฟังอีกหนึ่งรอบนะครับนะเมือคนอ่านโจทย์ไม่ไม่สดิจเสด็จเสดานะครับนะะไม่เสด็จน้าผลบวกของจํานวนที่มากสุดกับน้อยสุดของเลขคี่สี่จำนวนเรียงติดกันเท่ากับหนึ่ง้ยสบแปดนะครับนะเออโอเคนะครับนะน้องโลมิโอนะครับนะ ผลบวกของจํานวนที่มากสุดกับน้อยสุดต้องทําท่าด้วยไหมครับผลบวกของจํานวนที่มากสุดกับน้อยสุดของเลข4เลขขี้4จํานวนเรียงติดกันนะครับมีค่าเท่ากับ128่บางคนบอกเอ๊เลขขี่เลียงติดกันเป็นไงคะก็คือเลขขี้ต้องห่างทีละ2ครับมันถึงเรียงติดกันนะครับนี่คือโจทย์เรื่องเลียงติดกันนะครับนี่พาคกอคณิตศาสตร์นะครับภากกคณิตศาสตร์นะขอยัดไปต่อนะครับนะขอยัดไปต่อ นะครับเดี๋ยวถ้าธิบายลึกไปกว่านี้มันจะยาวครับนะเรียงติดกันเลขเป็นยังไงนะครับนะมีบางคนเริ่มตอบพอนี้มาแล้วนะนี่ข้อห้าแล้วนะข้อห้าแล้วนะข้อนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทุกคนขอยัดทวนนิดหนึ่งได้ไหมถือบางคนไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้นะครับขอยัดพูดถึงเรื่องนี้นิดหนึ่งพูดถึงเรื่องรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับ สามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยแสดงว่าต้องมีมุมหนึ่งเป็นมุมฉากใช่ไหมครับคำถามครับอถามไปเหลอครับอาจารย์คะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเนี่ยด้านไหนยาวสุดครับสามเหลี่ยมมุมฉากด้านไหนยาวสุดครับคําตอบคือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามมุมฉากยาวที่สุดนะครับ จริงๆตอนเราเรียนเรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัสเนี่ยเราจะพูดถึงรูปสามเหลี hm ่ยมมุมฉากเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงด้านที่ยาวที่สุดก่อนนะครับด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยเขาจะให้เป็น C เล็กนะครับจริงๆเป็นอะไรก็ได้น้องไม่ต้องตัวสอนภาษาอังกฤษอะไรก็ได้แต่น้องต้องเข้าใจว่าด้านที่ยาวที่สุดเนี่ยคือด้านตรงข้ามมุมฉากเขาจะให้เป็น C นะครับที่เหลือจะเป็น A กับ B แล้วไงต่อครับถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจริงๆฟังดีๆนะถ้ามันเป็นมุมฉากจริงๆ มันจะมีค่าเท่ากับด้านตรงข้ามมุมฉากคือด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองเท่ากับผลกําลัง2องนะครับกาลังสผลบวกนะครับกาลังสองผลบวก,นะค,บก,บวกคืออะไรคร <bajo> <Oh. ผู้ประาชาวบ้าน <stations> แล้วกันเอาด้านแต่และด้านาไปยกกําลังสองนะครับด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองจะเท่ากับด้านที่เหลือกําลังสองแล้วบวกกันนะครับมันจะเท่ากับด้านที่เหลือกําลัง2ทุกคนทําไหมเอเป็นด้านที่เหลือ B, B เป็นด้านที่เหลือกําลังสองแล้วบวกกันนะครับพูดภาษาชาวบ้านนะครับภาษาชาวบ้านชาวบ้านนะสามเหลี่ยมมุมฉากก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากกําลังสองคือด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองเท่ากับด้านที่เหลือบวกกันนะครับนะนี่คือสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะฉะนั้นทุกคนลองคิดถ้ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากจริงสมการน,นี้จะต้องเป็นจริงใช่ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นเขากําลังถามว่าข้อใดเป็นความยาวของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเรามีหน้าที่เอาด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองด้านที่เหลือกําลังสองแล้วบวกกันถ้ามันเท่ากันจริงแสดงว่ามันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไม่ใช่นี่คือวิธีที่หนึ่งนะครับแต่ถ้าใครได้ติวกับอาจารย์แกร์น่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอันนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่นะครับแต่ขออนุญาตอธิบายเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยเราอยากรู้ว่าสองสามสี่เนี่ย เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไหมเราไม่มีหน้าที่เอาด้านที่ยาวที่สุดยกกำลังสองทุกคนสองสามสี่อะไรยาวสุดสี่ยาวสุดเราจะได้เป็น4ี่กำลังสองเท่ากับสองกำลังสองบวกสามกำลังสองเราก็แค่ดูว่ามันเท่าหรือไม่เท่าแค่นั้นเองทุกคน4ี่กำลังสองเท่ากับสองกำลังสองบวกสามกำลังสองเท่าไหม ถ้าพวกเราไม่เมากาวเนี่ยเราจะรู้เลยว่า4ี่กลัง2มาได้16ใช่ไหมครับ2อลัง2ได้4 3กําลังสองได้9แสดงว่าตรงเนี้ยมันได้16เท่ากับ4บวก9แล้วมันเท่าไหมครับไม่เท่าแสดงว่าข้อ1ใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมข้อ1ไม่ใช่ต่อไปข้อที่2ขออนุญาตเอาวิธีแบบตรงไปตรงมาก่อนนะครับนะตรงไปตรงมาก่อนเราจะได้เข้าใจมากขึ้นนี่น้องวราพลบอกแล้วนะครับนะวราพลนะครับ ใหญ่กาลังสองที่เหลือกําลังสองบวกกันนะเนี่ยได้เหมือนกันนะครับนะเราจําให้เป็นวิธีของเราให้ได้เราจะได้จาแม่นๆข้อสองครับสองจุดห้าหกหกจุดห้าเราก็มาทําความสัมพันธ์ครับด้านที่ยาวที่สุดคือด้านาะอะไรฮะหกจุดห้าเราก็ไปหกจุดห้ากำลังสองเท่ากับด้านที่เหลือกําลังสองบวกกันนะครับก็เอาสองจุดห้ากำลังสองบวกหกกำลังสอง ถ้าเท่าแสดงว่าไอาเลขชุดนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแน่นอนนะครับเป็นพีทาโกรัสแน่นอนนะเอาวิธีตรงๆก่อนนะครับน้องก็เอาหกจากำลัง2เข้าไปนะครับหกจากำลัง2มันคือ65สิบาคูณหกสิบงคนบอกโอ้แล้วหนูจะคูณยังไงน้องไม่ต้องตกใจคูณมันจริงๆนี่แหละนะครับ65สิ้าคูณหก้า ไม่ต้องไปใช้สูตรลัดอะไรมากมายเลขมันเยอะน้องก็คูณธรรมดานี่แหละนะครับคูณธรรมดาจะไวกว่าท่องสูตรลัดอะไรพวกเราอีกนะครับห้าหใส่ห้าทดสองหกทดสองเป็น320 1ตัวต่อไป6กคูณไฟต่อ6 5ห้าใส่ศูนย์ทดสามหกทดสามเป็น39มนะครับจับบวกกันตรงนี้ที่25ครับตรงนี้ที่42แสดงว่าตรงนี้เป็น4,2่พอย่าลืม อย่าลืมชั้นไม่ใช่ครับอย่าลืมทศนิยมครับ6.5ทศนิยม2ตำแหน่งครับก็กลายเป็น42.25ได้แล้วนะต่อไปครับต่อไปต่อไปต่อไป2.5คูณ2.5มันคือ25คูณ25อันนี้เนี่ยไม่น่าเกินเอื้อมพวกเรานะครับ25คูณ25จริงๆเนี่ยพวกเราน่าจะท่องได้นะครับแต่ถ้าใครท่องไม่ได้เอาละคูณเลยครับ 25่คูณหได้หนึ่งใส่หทด12 25อคูณสองได้50ทด12เป็น62อย่าลืมทดสิิยม1ตำแหน่งตรงนี้จะเป็น6.25องาน้องใครคิดเลขไม่ทันน้องลองทดเองที่บ้านนะฝึกทดนะครับอย่าก,กดขึ้นคิดเลขนะครับนะอย่าก,กดขึ้น่องคิดเลขนะครับต่อไปครับเรา6กหกสครับตัวนี้ปรากฏว่ายัางไงครับ 6.25บวก36มันได้เท่าไหร่พอดี42.25อดพอดีพอดีแล้วซึ่งมันเท่ากันนะครับแสดงว่าข้อ2เป็นพีทาโกรัสนะครับเป็นพีทาโกรัสแสดงว่าสมการพีทาโกรัสเป็นจริงใช่ไหมฮะแสดงว่าอะไรครับเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับข้อนี้ตอบข้อ2เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเพราะนั้นพวกเรารู้จักสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วนะครับน่าจะต้องเป็นอยู่แล้ว นะครับนะเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับแต่แต่ว่านี่คือวิธีตรงนะวิธีตรงซึ่งทุกคนถ้าเรียนมัธยมมาเนี่ยนะครับต้องเป็นอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าทุกคนมานั่งทําตรงนี้เนี่ยเราคิดเลขตรงนี้ก็อาจจะช้าไปนะครับนี่คือวิธีตรงนะครับขอยัดเขียนก่อนตรงนะครับวิธีตรงวิธีรัดคืออะไรครับวิธีรัด มันใช้ได้กับไม่ทุกข้อหรอกแต่ภาคกอน,นะครับใครที่ติวภาคกอกับอาจารย์แก๊ปเนี่ยอาจารย์แก๊ปจะให้ท่องเลขที่เป็นเลขชุดแล้วพวกเราจะเข้าใจเสมอคือเลขตัวนี้สามสี่ห้าพวกเราทุกคนรู้จักเลขอยู่นี้อยู่แล้วครับสามสี่ห้ากอาแล้วไงอะทุกคนสามสี่ห้ามันคือเป็นจริงในทฤษฎีบทพีทาโกรัสแสดงว่า3ามสี่ห้าถ้าเป็นความยาวด้านของรูปสามเหลี่ยม ต้องเป็นความยาวด้านสามเหลี่ยมมุมมุมฉากสามสี่ห้าพวกเรารู้จักอยู่แล้วนะครับคําถามคือแล้วรู้จักแล้วยังไงอะ่ะทุกคนสามสี่ห้าเนี่ยถ้าน้องคูณสองเข้าไปตลอดเนี่ยสามเหลี่ยมเนี่ยหรือความยาวด้านเนี่ยมันสามารถยืดหดได้ครับถ้าน้องคูณสองเข้าไปตลอดคูณสองเข้าไปเนี่ยมันกลายเป็นหกแปดสิบถ้าความยาวเป็นหกแปดสิบเรียงตัวกันเป็นแบบนี้มันก็เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเช่นเดียวกัน เราคนบอกให้เดี๋ยวอาจารย์มันคูณ2อย่างเดียวเหรอคำตอบก็คือทำอะไรได้คูณกับหารได้ในเลขที่เท่ากันครับสมมติเมื่อกี้คูณ2เมื่อกี้คูณสอคูณสพวกเราลองคูณ5พร้อมกันครับคูณ5ครับเร็วคูณ5้าห้าสามสิบห้าี่ยี่ห้าคือถ้าน้องจะคูณเลขอะไรต้องคูณเลขที่เท่ากันตลอดนะครับนะ สิบห้ายี่สิบยี้าถ้าเราไปเจอในห้องสอบก็เป็นเลขพีทาโกรัสเช่นเดียวกันนะครับเราคูณเลขอะไรก็ได้ครับหารเลขอะไรก็ได้ที่เป็นอัตราส่วนที่มันเท่าๆกันนะครับคำถามก็คืออาจารย์กำลังสื่ออะไรอะ่ะทุกคนอาจารย์แก๊ปกำลังจะบอกว่าถ้าเราสังเกตเลขดีๆเนี่ยนะฮะขออนุญาตเขียนตรงนี้แล้วกันนะครับถ้าเราสังเกตเลขดีๆเนี่ย สองจุดห้าหกหกจุดห้าถ้าพวกเราสังเกตเลขนี้ดีๆนะครับนะหายใจลึกๆนะครับคุณครูครับหายใจลึกๆนะครับนะบางคนบอกยิงยิงดีกว่าไม่ไม่เอาแล้วนะใจเย็นๆน,นะครับนะหายใจลึกๆครับสองจุดห้าหกหกจุดห้าถ้าเราแอบคูณสองเข้าไปทุกตัวแล้วครับคูณสองเข้าไปทุกตัวทุกคนคูณสองคูณสองคูณสองเข้าไป คูณสองเข้าไปเร็วสองจุดห้าคูณสองจะได้ห้าเป๊ะๆหกคูณสองจะได้สิบสองเป๊ะๆหกจุดห้าคูณสองจะได้สิบสามเป๊ะเป๊ห้าสิบสองสิบสามถ้าใครพอคับคลายคับคาบ้างบ้ามาคับคายคับคาแบบตอนเรียนนะครับห้าสิบสองสิบสามเลขนี้ก็จะเป็นเลข P e พีทาโกรัสเช่นเดียวกันครับพอมาเรียงตัวแบบนี้มันก็จะกลายเป็นสามเหลี่ยม มุมฉากเช่นเดียวกันนะครับห้าสิบสองสิบสามหมายความว่าอะไรครับน้องต้องรู้เลขชุดที่คุ้นชินนะฮะบางคนบอกหนูไม่รู้จดสิครับไม่รู้โจดสิครับห้าสิบสองสิบสามมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากครับมันจะเรียงตัวเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากตลอดนะฮะห้าสิบสองสิบสามเจ็ดยี่สิบสี่ยี่ห้าทุกคนจดไ์ไได้เลยนะครับสามสี่ห้าห้าสิบสองสิบสาม เจ็ดยี่สิบสี่ยี่สิบห้าภาคกอเนี่ยเรารู้แค่เนี้ยพอแล้วนะครับบางคนบอกมีสักชุดไหมครับเอ,อาเอาฉันหน่อยเก้าสี่สิบสี่สิบเอ็ดถ้าไปถึงนี่เนี่ยน้องไม่ต้องสอบภาคกอแล้วครับน้องไปสอบเอกคณิตศาสตร์เถอะนะครับถ้าไปถึงเกนะ้าสี่สิบสี่เอ็ดนะนะฮะประมาณนี้ที่เราต้องรู้นะครับอีกตัวหนึ่งที่เอกคณิตศาสตร์ใช้บ่อยหนึ่งหนึ่งรู้สองนี่เลขชุดพวกนี้ครับจะเป็นเลขที่เป็น เรียงตัวกันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทุกครั้งและนิยมเอาไปออกข้อสอบด้วยนะครับเลขอาจจะเปลี่ยนไปจริงอาจจะคูณสองนะเนี่ยน้องอาจจะไปเจอตรงนี้คูณสอง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 ได้แหละห้าคูณสองเป็นสิบสิบสองคูณสองเป็นยี่สิบสี่สิบสามคูณสองเป็นยี่สิบหกหนูอาจจะไปเจอแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าไม่ทะนี่อ่าสีประาแดงเนี่ยอาจจะเจอแบบนี้ก็ได้เห็นไ,ไหม คูณสองเอาตัวนี้ไปคูณสองอย่าบอกไม่คุ้นนะครับวันสอบเราไปเจอสิบยี่สี่ยี่หกก็แค่จับมันไปหารสองหารสองหารสอง,สองนะครับเนี่ยจับมันแอบไปหารสองเหลือ, 5, อห้าอ 12, แอบไปหารสองเหลือสิบสองแอบไปหารสองเหลือสิบสามนะครับเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับอย่าบอกว่าไม่คุ้นอย่าพูดว่าทําไม่ได้นะครับนะลูกศิษย์อาจารย์แก๊บจะต้องฝึกนะครับพวกเนี้ยพื้นฐานต้องแม่นนะครับนะ อ่ะต่อไปครับต่อไปนะครข้อที่6ครับข้อ6ข้อหครับรูปวงกลมรูป1มี O เป็นจุดศูนย์กลางของวงวงกลมโดยที่ความยาวขอดเส้นหนึ่งเท่ากับ40หน่วยระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุด O ไปยังขอดนี้เท่ากับ15แล้วความยาวของเส้นผ่าศูนย์กลางของวงกลมนี้เท่ากับกี่หน่วยมาดูทีละันครับ เรื่องนี้พูดถึงเรื่องอะไรครับใครมีโจทย์ไฮไลท์เลยครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน้องน้องไม่ต้องจดนะครับนะน้องมีที่โหลดชีตนะครับน้องไปหาโหลดให้ดีครับบางคนบอกโหลดจะตรงไหนคะอาจารย์คะไปดูในกลุ่มแหละอยู่ในกลุ่มนั่นเลยนะครับอยู่ในกลุ่มหาดีดครับน้องนะทุกคนครับพูดถึงเรื่องอะไรครับอันนี้รูปวงกลมพูดถึงเรื่องรูปวงกลมวงกลมต้องรู้อะไรครับรู้รัศมีรู้จุดศูนย์กลางรู้ความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ ชาวภาคกอทุกคนต้องรู้จักเราเหล่านี้ทั้งหมดนะครับแต่มันมีอยู่หลายปีที่ออกข้อสอบเรื่องนี้มาแล้วพวกเราเข้ายกผิดคาดนะครับคือตัวนี้ครับความยาวขอดครับบางคนบอกขอดคืออะไรครับาจานครับทุกคนนะฮะพี่ขอจะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับและพี่ขออนุญาตอธิบายนิดเดียวครับขอดก็คือเส้นที่ลากจากจุดหนึ่งจุดใดก็ตามบนวงกลมนะครับไปอีกจุดหนึ่ง บนวงกลมนะครับมันจะเรียกว่าคอดทั้งหมดนะแรวจาจุดไหนในวงกลมก็ได้นะครับไปอีกจุดหนึ่งบนวงกลมนะครับให้อยู่ในวงกลมนั้นนะจะเรียกว่าคอดทั้งหมดโอเคไหมครับแล้วมันจะเรียกว่าคอดทั้งหมดเลยคําถามคือแล้วคอดเท่ากับสี่สิบหน่วยเขากำลังจะให้อะไรมาอาจารย์คะเขากําลังจะพูดพวกเราแบบนี้ครับทุกคน เงยหน้าดูตรงนี้ใครไม่เคยเจอโจทย์แนวนี้นะครับวาดรูปกี่ครั้งกี่ครั้งก็งงนะครับน้องดูตรงนี้ครับเขาพูดถึงเรื่องรูปวงกลมครับพูดถึงเรื่องจุดศูนย์กลางตรงนี้แล้วเราเจอบ่อยๆเราจะรู้เองว่าโอ้โจทย์แบบนี้มาสไตล์นี้อีกแล้วเราจะได้รู้ครับนะวันนี้ใครไม่รู้ดูไว้เลยนะครับมีโเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมมีโเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมตามรูปเลยนะครับมีคอร์ดเท่ากับ4ี่สิบหน่วยทุกคนคอร์ดมันจะเป็นตรงนี้ครับ จริงๆขอดมันแบบนี้ก็ได้ทันปะมันแบบนี้ก็ได้ขอดอะ่ะมันคือลากจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งของวงกลมขอดมันอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับโจทย์ต้องการให้มันอยู่ตรงนี้ครับบางคนแล้วพี่รู้ได้ไงครับอาจารย์คะแล้วพี่รู้ได้ไงคือไม่มีใครรู้หรอกครับจริงๆมันอาจจะอยู่อย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เพื่อให้ทุกคนไม่งงเนี่ยมันจะได้ง่ายๆครับอยู่ตรงนี้แล้วกันนะฮะบนได้ชัดๆครับ แลทออท้ทุกคนดูคำนี้ไอ้คอร์ดเท่ากับสี่หน่วยช่างมันไว้ก่อนทุกคนดูคำนี้ระยะทางที่สั้นที่สุดทุกคนเอกคณิตศาสตร์เขารู้อยู่แล้วระยะทางที่สั้นที่สุดมันคือระยะอะไรครับระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุด o ก็คือจุดนี้นะครับไปยังคอร์ดนี้เพราะนั้นระยะทางที่สั้นที่สุดจากจุดโอ ไปยังคอร์ดเนี่ยสีเขียวตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าระยะตั้งฉากนะครับระยะตั้งฉากคือระยะที่สั้นที่สุดครับหมายความว่าเขากําลังพูดว่าเส้นนี้ไปยังเส้นนี้มันตั้งฉากกันนะครับและมันมีความยาวเท่าไหร่15หน่วย15หน่วยเส้นนี้ไปยังเส้นนี้15หน่วยพี่ขออนุญาตขยายรูปหน่อยนะขยายรูปพว่เราจะได้เห็นชัดๆครับนี่ ใหญ่ไปไหม دة? เนี่ยทำไมใหญ่ไปนะอะไรฮะใหญ่พอไหมครับทุกคนครับใหญ่พอไหมนะ <st os> เขากำลังพูดตรงนี้ครับว่าระยะทางที่สั้นที่สุดจําคํานี้ไว้นะระยะทางที่สั้นที่สุดนะครับจากจุดใดไปจุดหนึ่งเนี่ยมันคือระยะตั้งฉากนะครับเพราะฉะนั้นเขากําลังพูดว่าไอ้สิตรงนี้เนี่ยสิตรงนี้เนี่ยมันก็คือเส้นที่ไปตั้งฉากก็คือปาะกะแดงคือ15นะครับปาะกะแดงน,นี่นะสิ้าหน่วยตรงนี้นะครับ ต่อไป,ไปและสิ่งที่เราต้องรู้ต่อไม่รู้ไม่ได้นะครับโจทย์สไตล์พวกนี้ไม่รู้ไม่ได้เมื่อมันลากไปตั้งฉากแล้วมันจะแบ่งครึ่งขอดด้วยเอเมนะมันจะแบ่งครึ่งขอดด้วยหมายความว่าแบ่งครึ่งครับแล้วมันเท่าไหร่คะแล้วก็ย้อนกลับไปดูในโจทย์ครับเขาพูดว่าขอดยาวเท่าไหร่ขอดเส้นนี้ยาวเท่าไหร่นี่ฮะตรงนี้ครับ เสะขอดเส้นนั้นยาวเท่าไหร่สี่สิบหน่วยแบ่งครึ่งขอดก็เป็นยี่สิบยี่สิบมันจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งใครไม่รู้จักโจทย์แนวนี้น้องต้องรู้จักนะครับพี่ขออนุญาตไปช้านิดหนึ่งนะครับเพราะว่าคนที่เขาเป็นเอกคณิตสาเนี่ยเขาเก่งอยู่แล้วเขาเห็นโจทย์มันเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าโจทย์เป็นแบบไหนใครที่เคยฝึกแบบนี้จะรู้อยู่แล้วนะครับ แต่บางคนไม่เคยเจอโจทย์แบบนี้นะครับนะอาจารย์จะไปช้านิดหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นว่าอ๋อต่อไปไปเจอคอร์ดลากเส้นอย่างนี้เลยแล้วก็ลากเส้นตั้งลงมาครับแบ่งครึ่งครับแบ่งครึ่งอาจารย์ขาแต่มันก็ยังไม่เห็นแววในการทําโจทย์ข้อนี้นะคะ่ะทุกคนครับพอเราเห็นแบบนี้เนะี่ยโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางพี่ขอไฮไลท์นิดหนึ่งด้วยปากกาสีฟ้าแล้วกันโจทย์ถามความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางทุกคน ตอนเราไปเจอข้อสอบนะครับพอเราเห็นรูปแบบนี้เสร็จนะครับความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเนี่ยน้องจะหาไม่ได้หรอกแต่น้องจะหาตรงนี้ได้ก่อนทุกคนเห็นเส้นน้ําเงินไหมครับเห็นเส้นน้ําเงินไหมครับเส้นน้ําเงินคืออะไรครับเส้นน้ําเงินใช่เส้นผ่านศูนย์กลางไหมไม่ใช่แต่เส้นน้ําเงินคือรัดรัดมีครับ มันคือลากจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดใดจุดหนึ่งของวงกลมเนี่ยมันคือรัศมีเพราะฉะนั้นที่พี่ไฮไลท์ตรงนี้นะครับนี่ฮะสามเหลี่ยมสีฟ้าตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทุกครั้งตอนน้องไปเจอข้อสอบนะครับเนี่ยตอนน้องไปเจอข้อสอบเนี่ยน้องจะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากทุกครั้งพอเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากไม่ยากแล้วทุกคนครับน้องเห็นตรงนี้ไหมที่พี่ยึกยึกปากการเงินตรงเนี้ยมันต้องยาวเท่าไหร่ต้องยาวเท่าไหร่ 15 20เมื่อกี้ทำไปแล้ว15 20 25ครับ15 20 25ครับตรงนี้นะมันจะเป็นเลขพีทาโกรัสครับ15 20 25ยีาทำไมเป็นอย่างนั้นครับ15มันมาจาก3ามคูณห้ามันมาจาก4ีคูณห เพราะนั้นยี่ห้ามันมาจากห้าคูณห้ามันเกิดจากสามเหลี่ยมสามสี่ห้าโดยคูณเลขที่เท่ากันนะโดยคูณเลขที่เท่ากันนะครับนะโอเคไหมครับนี่คือแนวคิดว่าทำไมมันได้ยี่ห้านะครับนะคนที่อยู่ในกลุ่มลับเนี่ยต้องเป็นอยู่แล้วนะเรื่องการคูณเลขเท่าๆกันเนี่ยอาจารย์เคยสอนไปแล้วนะครับแล้วก็สอนเมื่อคู่นี้นไปแล้วด้วยนะครับนะเนี่ยคูณไปคูณไปคูณเลขที่เท่าๆกันเพราะนั้นข้อเมื่อกี้คูณห้านะครับ คำถามคือหนูได้แล้วอาจารย์ยี่ห้าทุกคนคำตอบได้ตอบยี่ห้าไหมถ้าใครไหวตัวทันเนี่ยน้องจะไม่ตอบยนะี่ห้าแน่เพราะอะไรครับพี่พูดไปหมดแล้วยี่ห้าตรงนี้คือรัดอะไรครับรัดสมีแต่โจทย์ไม่ได้ถามรัดสมีโจทย์ถามอะไรความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางทุกคนรัดสมียี่ห้าความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางต้องเป็น 50ต้องคูณ2มันจะเป็น2เท่ากันนะครับเพราะนั้นรัศมี5้าความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางต้อง50คําคำตอบข้อนี้คือ50ครับทุกคนครับฝนฟับเลยสวัสดีค่ะวันนี้มางานขาวดำลูกศิษย์นะคะกลับมาดูย้อนหลังค่ะเยี่ยมเลยครับเดี๋ยวกลับมาดูย้อนหลังด้วยนะครับนะทุกคนเห็นไหมเพราะนั้นจำไว้นะครับโจทย์ลักษณะนี้อย่าจำตัวเลขนะ อย่าจำว่าต้องคูณแบบนี้ต้องทําอย่าจําจําโจทย์ครับจําแนวโจทย์ว่า <_' S 1> เฮ้ยมันให้วงกลมกูมาเมื่อไหร่นะมันให้คอร์ดกูมาเมื่อไหร่นะมันต้องเล่นเ, <_' S 1> เรื่องสามเหลี่ยมมุมฉากแน่แล้วมันต้องแบ่งครึ่งนะมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากรูปน้อยๆตรงนี้นะจะกลายเป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะแล้วตรงนี้จะเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางมันจะเป็นรัศมีก่อนนะอะไรเงี้ยนะครับเราต้องดูแล้วต้องควรระวังอะไรอีกครับถ้าถามเส้นผ่านศูนย์กลางต้องคูณสองต้องฝึกดูโจทย์นะครับ ข้อ6ผ่านไปครับนะเราน่าจะได้ไม่ยากะนะครับไปต่อนะไปต่อครับข้อที่7ครับข้อ7ข้อ7รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีเส้นทะแยงมุมยาว12นิ้วและ16นิ้วแล้วความยาวเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนี้เท่ากับเท่าใดพวกเราขีดเส้นใต้ครับขีดเส้นใต้ รูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทุกคนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคืออะไรครับคืออะไรฮะบุคคลบอกคือคืออย่างเงี้ยครับอาจารย์คะคือจัดตุลัสเอียงทุกคนรู้จักไหมจัตุรัสเอียงเออบุคคลเออมันจําง่ายดีว่ะเออจัตุรัสเอียงขนมเปียกปูนคือจัตุรัสเอียงจัตุรัสคือทุกเส้นยาวเท่ากันใช่ไหมครับ จัตุรัสเอียงก็คือมันเอียงไปทุกเส้นก็ต้องยาวเท่ากันทุกด้านก็ต้องยาวเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นจัตุรัสยังคงเอียงเหมือนเดิมครับนี่คือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนทุกด้านยาวเท่ากันนะฮะแล้วไงต่อครับเขาบอกว่ามีเส้นทแยงมุมยาวเท่ากับสิบสองและสิบหกนะครับคําถามครับรูปสี่เหลี่ยมมีเส้นทแยงมุมยาวกี่เส้นโอนอ้าวตลกแล้วรูปสี่เหลี่ยมก็มีเส้นทแยงมุมยาวสองเส้นนี่นะ ช่ไหมรูปสี่เหลี่ยมก็ต้องมีเส้นทะแยงมุมสองเส้นถูกต้องไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็คิดง่ายๆเลยครับเขาให้เส้นทะแยงมุมมายาวสิบสองกับสิบหกแสดงว่าตัวสั้นต้องเป็นสิบสองตัวยาวต้องเป็นสิบหกนะครับแต่ทุกคนไม่รู้คีย์เวิร์ดตรงนี้ไม่ได้เลยครับทุกคนครับเส้นเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสธรรมดาทุกคนนึกถึงภาพจัตุรัสนะครับจัตุรัสธรรมดาเนี่ยเส้นทะแยงมุมมันจะยาวเท่ากันและตั้งฉากซึ่งกันและกัน น้องจําคู่กันเลยถ้าเป็นจัดตุสเอียงเส้นทะแยงมุมก็ยังคงตั้งฉากซึ่งกันและกันนะครับยังคงตั้งฉากซึ่งกันและกันหนูต้องรู้เลยนะครับและอะไรครับเส้นทะแยงมุม,มมันจะแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันด้วยนะครับหมายความว่าถ้าตรงนี้ยาวเท่าไหร่มันจะแบ่งครึ่งตรงนี้ยาวเท่าไหร่มันจะแบ่งครึ่งนะครับทุกคนแล้วพี่พูดไปแล้วใช่ไหมครับเส้นทะแยงมุมเส้นสั้นเดี๋ยวไฮไลท์สีหน่อย เส้นสั้นคือสิบสองมันแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันมันต้องเป็นหกกับหกจริงไหมฮะทุกคนแหมอยากร้องไห้เลยเส้นยาวยาวสิบหกเพราะฉะนั้นแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันมันต้องเป็นอะไรครับแปดกับแปดใช่ไม่ใช่แล้วทุกคนเงยหน้าครับโจทย์ถามอะไรเร็วทุกคนโจทย์ถามอะไรความยาวเส้นรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมนี้ โจทย์มันให้ถามข้างในเลยโจทย์ถามรอบๆครับอะอาจารย์แล้วโจทย์มันให้ข้างในมาแล้วมันถามรอบๆหนูจะหายังไงทุกคนครับวันนี้ทุกคนไม่รู้จกักสัญลักษณ์นี้ทุกคนนอนไม่หลับแน่ทุกคนครับสัญลักษณ์อะไรนี่ทุกคนเห็นไหมนี่สัญลักษณ์อะไรนี่เห็นไหมครับมุมฉากมุมฉากแสดงว่าถ้าพวกเราดูดีๆนะครับหายใจลึกๆนะฮะทุกคนจะเห็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่ง ที่เป็นรูปสีฟ้าตรงนี้เห็นไหมครับเห็นไหมมีด้านประกอบมุมฉากยาวหกกับยาวแปดทุกคนดูดีๆนะยาวหกกับยาวแปดเดี๋ยวพี่เขียนยึกๆให้ชัดๆดีกว่านี่ฮะตรงนี้หกเป็นมุมฉากเห็นไหมครับเล็กไปไหมเนี่ยเป็นมุมฉากทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเป็นมุมฉากและด้านตรงนี้คือด้านตรงข้ามมุมอะไรครับตรงข้ามมุมฉากทันไหมครับนี่ฮะเดี๋ยวพี่ยึกให้ดูครับ น้องไม่ชัดเดี๋ยวพี่เอาให้ชัดเลยครับนะนะเอาให้ชัดครับเนี่ยฮะหกแปดทุกคนผู้ความเข้าใจมากขึ้นพี่ดึงรูปนี้ออกมาตรงนี้ดีกว่าทุกคนครับมันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแบบนี้นะแบบนี้ตรงนี้ยาวหกครับยาวหกครับยาวแปดครับทุกคนเห็นไหมมุมฉากเหมือนกันแสดงว่าด้านตรงข้ามมุมฉากยาวเท่าไหร เท่าไรหกแปดแล้วต้อง10ครับรู้ได้ไงคะทุกคน6มันมาจาก3ามคูณสคูณสอมันมาจาก4คูณอะไรครับคูณสอันนี้ต้องแม่นครับตัวต่อไปพอ3 4ต่อไปตัวนี้ต้อง5 5ก็ต้องคูณอะไรเช่นเดียวกัน5ก็ต้องคูณ2เช่นเดียวกัน5้คูณสเป็น10แสดงว่าด้านตรงนี้เป็น10 พอด้านตรงนั้นเป็นสิบด้านตรงนี้พวกเรางงไหมด้านตรงนั้นด้านตรงนี้นะครับนี้ตรงนั้นหรือเปล่านะครับด้านตรงนั้นก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยาว 10. สิบแสดงว่าตรงนี้ก็ต้องยาวสิบเช่นเดียวกันและทุกด้านยาวสิบเหมือนกันสิบสิบสิบโจถามอะไรโจทย์ถามความยาวเส้นรอบรูปครับน้องต้องเอาสิบมาบวกกันนะฮะน้องต้องเอาสิบบวกสิบบวกสิบบวกสิบ ความยาวเส้นรอบรูปตอบ40ครับคำตอบข้อนี้คือ40ครับทุกคนครับได้ไหมครับพอได้ไหมทุกคนตรงนี้ข้อที่7ตอบช้อยข้อที่3นะครับนะไปต่อครับยังไวนะยังไวทุกคนครับพี่เดี๋ยวมีพี่ พี่มีคิวติวในกลุ่มลับต่อนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มลับยุทธพงษ์ชัยเิวเตอร์เดี๋ยวรอเลยนะครับน้น้องที่อยู่ในกลุลลนะก่มลับขนมหวานู่แล้วก็เปิดยาวๆไปเลยนะครับพี่ไม่ปิดไลฟ์สดนะครับแต่หน้าเพจเดี๋ยวพี่จะปิดไลฟ์สดนะครับนะต่อไปครับข้อที่8ครับข้อที่8ข้อ8มาอีกแล้วทุกคนรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนขีดเส้นใต้เลยครับมาอีกแล้วครับรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเจอเนี่ยต้องยิ้มหวานๆเลยนะครับทุกด้านยาวเท่ากัน ความยาวรอบรูปเท่ากับหนึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเซนติเมตรทุกคนเหมือนบทบ้านใส่ทองเลยไหมครับทุกคนครับเหมือนเขียนบทบ้านใส่ทองไว้เลยครับทุกคนฮะสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนคือจัดตุลัสเอียงแล้วเราก็รู้ว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันมันเสือ,อ,อขออนุญาตพูดแบบขออนุญาตพูดให้มันได้อารมณ์เลยนะครับมันเสือกบอกว่าทุกด้านเนี่ยบวกกันความยาวรอบรูปใช่ไหม มันบอกว่าทุกด้านเนี่ยบวกกันได้หนึ่งร้อยแสดงว่าแต่ละด้านต้องยาวเท่าไหร่ครับยี่ห้า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 เห็นไหมทุกคนยิ้มได้เลยครับอันนี้ทันไหมครับตรงนี้เอาตรงนี้ก่อนคุณครูทันไหมทุกคนแค่ยักคิ้วอยู่ที่บ้านพอนะครับยักคิ้วเฉยๆพอนะครับมันบอกว่าทุกด้านรวมกันได้หนึ่งร้อยแล้วทุกด้านมันยาวเท่ากันแสดงว่าเราก็เอาหนึ่งร้อยเนี่ยตั้งนะครับหารด้วยสี่ได้เลยนะฮะ เอาหนึ่งร้อยตั้งรหัรด้วยสี่แสดงว่าแต่ละด้านน่ะยาวยี่สิบห้านะครับแล้วสิ่งที่เราไม่รู้ไม่ได้ครับเส้นทะแยงมุมมันจะตั้งฉากซึ่งกันและกันและแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับเหมือนจัตุรัสเลยครับมันคือจัตุรัสเอียงครับนี่นี่ทุกคนทุกสิทธิอาจาร,ร,รย์แก๊บต้องแม่นนะครับในการเข้าใจเนื้อหาตรงนี้แบ่งครึ่งซึ่งกันและกันและต้องตั้งฉากซึ่งกันและกันพระเอกอยู่ตรงนี้เลยคุณครูครับ พอมันตั้งฉากซึ่งกันและกันเนี่ย <_ an> เขาบอกว่า <_ an> เส้นทแยงมุมยาวเท่ากับสิบสี่เซนเดี๋ยวพี่ไฮไลท์ให้เส้นทแยงมุมยาวเท่ากับสิบสี่เซนนะครับสแสดงว่าอะไรครับสแสดงว่าอะไรแล้วแล้วมันเส้นไหนล่คะครับช่างมันเถอะครับนะฮะมันเส้นไหนก็ช่างมันเอาสักเส้นหนึ่งนะฮะเส้นทแยงมุมยาวเท่ากับสิบสี่เซนสมมุติพี่เอาเป็นเส้นเส้นเอาไปเส้นเล็กแล้วกันก็จะเป็นเจ็ดกับเจ็ดใช่ไหมเจ็ดกับเจ็ด ทุกคนทันไหมเนี่ยแบ่งครึ่งซึ่งกันและกันนะครับเจกับเจดทุกคนอยู่ถ้าเราไม่นั่งฟังแล้วเราหลับนะครับเราไม่หลับในเนี่ยน้องจะต้องรู้ว่าสามเหลี่ยมที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยถ้าน้องไม่นั่งแล้วหลับในนะน้องต้องรู้ว่าสามเหลี่ยมที่พี่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเป็นสมเหลี่ยมมุมฉากนะครับแล้วมีด้านหนึ่งยาวเจ็ด้านหนึ่งยาวยี่ห้าเลขนี้หนีไม่พ้นครับเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าครับ ถ้าเราไม่หลับในนะครับน้องน้องนั่งฟานแล้วบางคนนั่งหลับนั่งผงกผงกเนี่ยน,นะผู้นั่งหลับทุกทีเลยนะครับนะถ้าติวกับอาจารย์แก้วนั่งหลับไม่ต้องคิดต้องคิดหน้าคิดหลังแล้วนะครับนะนะเพราะฉะนั้นเจ็ดต่อไปก็ต้องเป็นยี่สิบสี่ครับทุกคนแล้วโจทย์มันถามอะไรครับเส้นทะแยงมุมยาวกี่เซนติเมตรทุกคนดูตรงนี้สิครับโจทย์ถามเส้นทะแยงมุมยาวกี่เซนติเมตร เส้นเสยงมุมอีกเส้นหนึ่งอะนะครับเรารู้แล้วเส้นหนึ่งยาวสิบสี่ใช่ปะเราอยากรู้ว่าเส้นนี้ยาวเท่าไหร่ทุกคนรู้เส้นนี้ยาวยี่บสี่บางคนนะฝนยี่บสี่เลยเนี่ยนะครับม่บายกลับบ้านได้เลยนะครับนะอย่าไปฝนแบบนี้นะครับไม่เอานะถ้าน้องเข้าใจโจทย์เขาถามทั้งเส้นนะเขาถามทั้งเส้นแสดงว่าทั้งเส้นตรงนี้ก็ต้องยี่บสี่เหมือนกันยี่บสี่บวกยี่บสี่ต้องเป็นสี่สิบแปดครับคําตอบตรงนี้คือสี่สิบแปดครับทุกคนครับอ่าแ ทำไปอย่าหลับในนะครับนะน้องต้องได้สี่สิบแปดนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราทําเรื่องเกี่ยวกับพีทาโกรัสไปแล้วนะครับรู้จักพีทาโกรัสไว้รู้จักเลขพีทาโกรัสไว้นะครับนะรู้จักสามสี่ห้าเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าเก้าสี่สิบสี่เอ็ด เลขที่เราต้องรู้นะครับนะห้าสิบสองสิบสามเออเมื่อกี้นั่งนึกอยู่เลขพวกนี้หนูต้องรู้ทั้งหมดนะครับและต้องรู้มันยืดหดได้ด้วยนะครับมันคูณได้มันหารได้มันทําอะไรก็ได้กับเลขพีทาโกรัสที่เป็นสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามารถยืดหดได้ครับที่เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากนะครับนะอะคุณครูครับวันนี้ข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สี่นะครับนะสี่สิบแปดครับ ได้กันกี่คะแนนครับเต็ม8คะแนนครับวันนี้สําหรับช่วงที่1นะครับช่วงที่1นะฮะเดี๋ยวจะต้องไปติวในกลุ่มลับแล้วนะครับนะไม่ต้องขายของนะครับของขายอยู่ข้างบนนะครับขอญาตไม่พูดถึงเรื่องการขายของนะอยากให้เป็นแต่ความรู้เท่านั้นในไลฟ์สดพวกนี้นะครับใครอยากซื้อของอยากดูคอสอะไรไปถามหลังไม้ครับแชทก็ไปหลังไม้เอานะครับมีแอดมินคอยตอบนะครับน้องได้กี่คะแนนครับวันนี้8คะแนนบอกคะแนนตัวเองหน่อยนะครับนะ ได้1นึ่งทับแปดสองทับแปดสามทับแปดสี่ทับแปดห้าทับแปดแปดทับแปดพิมพคะแนนกันเข้ามาหน่อยครับว่าน้องๆทําก็ได้กี่คะแนนครับวันนี้นะครับเราจะเจอกันทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงนะครับนะเดี๋ยววันนี้เราจะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับทุกคนครับวันนี้ในหน้าไลฟ์สดตรงนี้ทุกคนต้องรู้จักพีทาโกลัสนะครับทุกคนต้องรู้จักจํานวนเรียงกันเรียงกันนะฮะต้องรู้จักติวกาจันแ๊บแล้วต้องรู้จักเลขพวกนี้นะครับนะ อ่าได้ห้าถ้าแครับเยี่ยมมากนะครับโอเคได้เกินมาครึ่งหนึ่งก็ยังดีแล้วนะครับน้องไฟแป8ถ้า8ดค่ะเจ็ดถ้า8ดมาไม่ทันค่ะโอเคมาไม่ทันหนึ่งข้อโอเคโอเคนะครับเนาะทุกคนครับ เรามาเจอกันใหม่นะครับทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้อาจารย์จะไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับสำหรับหน้าเพจ Facebook ต่างๆนะครับอาจารย์จะไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวขอกดไปติวในกลุ่มลับแล้วนะครับวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ครับนะสวัสดีครับคณิตศาสตร์ขนมหวานครับไม่ยากครับวันนี้สวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้ เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ